This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ฤดูฝนเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วเราคิดว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดกำลังจะผ่านไป<ะ>ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้อากาศเย็นสบายมากขึ้นวงเล็บร้อนน้อยลงแล้วก็ความชื้นเนี่ยอย่างไงความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดเลยเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว สภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ชื้นเนี่ยจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะก็เ,เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบนะคะหรือว่าเราเรียกว่าปอดบวม ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This is ToyPBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b พีเอสพอดคสค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยค่ะติดตามสาร,ระวันนี้กันได้คุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวรับโรคภัยในฤดูฝนนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาศรีเลฟ,ฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวละเราต้องตเรตรียมตัวกันก่อนนะคะเพราะว่าทุกฤดูกาลเนี่ยก็มีโรคภัยไข้เจ็บประจรําฤดูกาลอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่แบบอากาศชื้นๆฝนตกๆเนี่ยนะก็ อูดมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเราเขาเรียกอะไรพร้อมรับมือมันจะตกใช่าฝนมันจะตกหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจค่ะก็เอาเป็นว่าการเตรียมตัวในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะต้องเตรียมยังไงกันบ้างคะคุณหมอก็เป็นเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายเพราะอะไรน้องรี ลองรีทราบไหมมันชื้นใช่ไหมคะใช่มันชื้น,นเราคิดว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดกําลังจะผ่านไปอ่ามันโนนิดนึงนะอ่าอากาศร้อนกําลังจะผ่านไปก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการที่สร้างความชุ่มฉ่าให้อากาศเย็นสบายมากขึ้นอ่าวงเล็บร้อนน้อยลงเข้าใจไหมค่ะค <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> ไม่ได้ว่าเย,ย็นสบายหรอกนะอือมันร้อนน้อยลงค่ะค่ะ แล้วก็ความชื้นเนี่ยอย่างไงความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสาเหตุทําให้โรคหลายชนิดเลยเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะสภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ชื้นเนี่ยจะทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะค่ะอันนี้คือว่าฤด,ดูฝนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพราะอะไรนะคะมันก็จะง่ายง่ายหน่อยเพราะว่าคือความชื้นด้วยวนะคะสภาพอากาศ จเรเดินได้ง่ายใช่แล้วยิ่งก่อนฝนตกบางทีอากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะแล้วพอ<ช>มาฝนตกมันชื้นตัวจากร้อนๆอยู่มาเปียกอาการแพะเ,เป็นแปลงทันทีใช่ก<ช>็เลยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ,คะจะมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ออกประกาศเตือนประชาชนนะส่วนใหญ่ก็จะมีสําคัญสาคัญอยู่หกลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะก็เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบนะคะหรือว่าเราเรียกว่าปอดบวม,มโรคหวัดเนี่ยจริงๆมันก็พบได้ตลอดปีแหละอาจจะพบมากในฤดูฝนนะถึงแม้จะไม่รุนแรงนะแต่ว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้บางคนปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีรียรบริเวณโพรงจมูกก็ทําให้เกิดโรคไซนัส แล้วก็เป็นหวัดเรือรังต่อไปได้นะฮะไข้หวัดธรรมดานี่แหละทีนี้ประการสําคัญคือไข้หวัดใหญ่นี่สิไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะรุนแรงกว่าไข้หวัดหน่อยนะคะมีไข้สูงเชียบพลานหนาวสันปวดศรีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากอ่อนเพลียมากนะคะไอมีน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะพบภวาวะแทรกซ้อนมากกว่าไข้หวัดถูกไหมโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่พวกที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตเบาหวานผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินมากกว่า100กิโล<ะ>ยิงตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสที่2อสแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองปีอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ,ะก็ต้องเป็นกลุ่มที่ ระวังเป็นพิเศษหน่อยเนาะ <S <S ใช่แอ,อันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจค่ะกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มของโรคติดตอ่อของระบบทางเดินอาหารนะเช่นก็โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันบิดไทฟ,ฟอยด์อาหารเป็นพิษนะก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีรียนะะที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยก็จะมีการท้องเสีย่ายเล้วเป็นน้ํามีไข้ปวดบิดในท้องถ้ามีเชื้อบิดด้วยก็อาจจะมีถ่ายเป็นมูกเลือดปนอยู่ในอุจจาระคืออย่างเกี่ยวกับเรื่องของแบบท้องร่วงท้องเสียเนี่ยเราจะไปมองภาพของช่วงหน้าร้อนมากกว่าเนาะใช่ฉันจะบูดเน่าเสียง่ายอะไรเงี้ยแต่หน้าฝนก็ใช่ว่าจะไม่มีถูกต้องใช่ก็ ต้องระวังเช่นเดียวกันโรคระบบทางเดินอาหารนอกจากนั้นยังต้องระวังเรื่องของไวรัสตับอักเสบเอค่ะซึ่งยังพบได้ยังพบได้นะคะโรคนี้ก็ติดต่อจากการรับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอนะพวกนี้ก็จะมีเป็นอย่างไงมีไข่อ่อนเพลียมีดีซ่านมี ตัวเหลืองตาเหลือง <ừ> นะคะขึ <ừ> ้นใส่อาเจียนพบได้เหมือนกันไวรัสสัสบปเสคเอเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินเหมือนกันนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารค่ะแล้วก็สมัยก่อนก็จะบอกใช้ช้อนกลางใช่ไหมเดี๋ยวนี้หลังโควิดช่วงโควิดก็บอกใช้ช้อนตัวเองนะคะไม่รู้ว่าต้องใช้ช้อนกลางเพราะเราไปจับช้อนกลางก็ค่ะ ติดกันไปติดกันมาใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือยังใช้ชอนตัวเองอยู่หรือเปล่าใช่นะคะอาจจะแบบว่าเขาเรียกแหละเรากลับมาใช้ชีวิตวิถีเดิมๆกันพอสมควรแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปล่าละเลยก็อย่างพวกสเปรย์เจลแอลกอฮอลอะไรพวกนี้ยังคงต้องใช้อยู่ใช้อยู่นะใช้อยู่แต่เป็นติดแล้วล่ะรู้สึกก็ พวกเราก็ยังมีวัฒนธรรมการใช้แมสใช้แอลกอฮอล์เจลใช,ใช้ฉีดฉีดพ่นแอลกอฮอล์กันตลอดใช่นี่กระพกติดตัวค่ะนะคะต่อไปกลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่ผ่านทางบาดแผลเชื้อเนี่ยผ่านเข้าทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังที่ที่เราพูดกันแล้วก็เตือนกันทุกปีก็คงจะเป็น โรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉีหนูไข้ฉีหนูซึ่งเป็นโรคหน้าฝนแหละเอออันนี้นนที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนคโดยมีหนูหรือสัตว์ฟันแทะเนี่ยเป็นพาหะหลักเลยนะคะเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกมากับปัสสาวะของสัตว์พวกนี้แล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ําค่ะหรือดินที่เปียกชื้นเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายเราตามรอยแผลรอยขีดข่วนนะคะอาจจะเข้าทางเยื่อบุข,ของปากตาจมูก ถ้าเผื่อน้ํามันกระเซนขึ้นมาะทํานะทให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นยไงจะมีไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อน่องในรายที่อาการรุนแรงมากเนี่ยจะมีตัวเหลืองตาเหลืองอดีซ่านจะมีไตวายเฉียบพลันอ,อาจจะอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็ถึงกับชีวิตได้อก็จะพบมากในพวกที่ในที่ที่มีน้ําท่วมผู้ที่มี บ้านมีหนูมาก,กเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนงานนะคะที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์โคสุกรปลาอะไรพวกน,นี้ผู้ที่ทำงานขุดท่อระบายน้ำเหมืองแร่โรงค่าสัตว์อะไรพวกน,นี้ก็จะมีต้องระวังพวกหนูพวกนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ มันอาจจะเป็นโรคเฉพาะในบางอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแล้วอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะะใช่ะะเพราะว่าเพราะว่าเชื้อตัวเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดแผลที่ผิวหนังไงค่ะเออถ้าแผลที่ผิวหนังแล้วก็รักษาเลยถูกไหม,มแผลมันบวมมันอะไรปรากฏเป็นเข้ากระแสเลือดไปเลยโอโ้โหอ่ะแล้วที่บอก็กมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อไตาวายไปเลย<ะ>ดีซ่านนี่ไงนี่คือโรคอันตรายของโรคฉี่หนูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมันไอพวกเนี้ยมันจะมีระยะเวลาของการฟักตัวของโรคนะคะไม่ใช่แบบว่าพอไปลุยน้ําปุ๊บแล้วเป็นเลยไม่ใช่นะมันมีระยะเวลาเพราะมันมีระยะเวลาเราจนบางทีเราอาจจะพอมีอาการแบบเนี้ยเราลืมไปแล้วว่าเราเคยไปลุยน้ํามาก่อนหรืออะไรเงี้ย<ะ>ซึ่งอาจจะได้รับเชือ้อเพราะฉะนั้นต้องพยายามอาจจะสักประมาณย้อนหลังไปเจ็ดวัน หรือมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะคะที่จะได้แบบว่ามีอาการคุณหมอเนาะว่าแบบไปลุยน้ํามานะมีความเสี่ยงอยู่นะอะไรเงี้ยคันี้นอกจากโรคฉีนูแล้วเนี่ยก็จะเป็นคันี้ผิวหนังอักเสบธรรมดาเลยแหละสมมติว่าไอ้เชื้อโรคมันเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังอันนี้ง่ายอ่ะจะเป็นจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราก็จะเกิดมีแผลอักเสบขึ้นมีเกิดตุ่มน้องแล้วฝีออันนี้ก็รักษาง่ายไม่อันตรายมาก่คะแต่ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าพอเวลา หน้าฝนในรายหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็น้ําท่วมบ่อยน้าท่วมเป็นประจ,จําทุกปีคว<ะ>ามเสี่ยงเขาก็เยอะนะคะแล้วก็มักจะมีพวกอาการน้ํากัดเท้าหรืออะไรเงี้ยต้องลุยน้ําต้องแช่น้ําเป็นเวลานานๆนนนนอาจจะมีเรื่องเชื้อราแรงต่างเหล่านี้ได้ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษในจุดนี้ด้วยนะคะค่ะผ่านจากกลุ่มที่มีติดเชื้อผ่านผิวหนังไปะล่ะก็จะเป็นกลุ่มที่โรคติดต่อที่เกิดจากยุงนะคะในหน้าฝนนี่ต้องระวังมาแล้วยุง ที่สำคัญก็คือไข้เลือดออกไข้ขเลือดออกนี่ก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนํารโรคนะทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วกว่าร้อยละแปดสิบเนเป็นยุงลายที่อยู่ในบ้านที่วางไข่ในน้ําที่ตามที่ขังน้ําขังที่อยู่ตามที่ต่างๆรอบบ้านในบ้านนะคนไข้จะมีอาการยังไงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะมีไข้สูงปวดเมื่อยทมตัว อาจจะปวดกระดูกมากเลยมีจุดแดงที่ผิวหนังหรือว่าเป็นจุดเลือดออกนะคะ oh, เป็น <okay. S 2> จุดๆเล็กๆตับโตกดเจ็บบริเวณชายคงขวาไข้จะสูงอยู่ประมาณสองถึงเจ็ดวันนะคะ mm. พอไข้ลงเนี่ยอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติมีจ้ำเลือดมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะมือเท้าเย็นแล้วก็อยู่ในภาวะช็อก <Okay. S 2> อันนี้สำคัญมากเนเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะ okay. ตอนไข้ลงเนี้ยไม่ใช่หายโรคนะเป็นระยะอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกอค่ะโรคไข้เลือดออกอันนี้คือต้องเป็นสังเกตหน่อยนะคะเพราะว่าอาการไข้มันดูแบบถ้าเกิดไม่ได้สังเกตจริงๆอ่ะเขาจะไข้สูงออแล้วก็ทานยาพวกทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ค่อยลงแล้วที่สําคัญคือห้ามทานพวกแอสไพรินเด็ดขาดใช่ย้ํานะคะห้ามนะไม่งเดี๋ยวยิ่งเลือดจะยิ่งออกหนักกว่าเดิมอีกใช่ อันนี้พอไข้เลือดออกจากไวรัสเดงกีก็จะมีไข้เลือดออกไม่ใช่อันนี้เขาเรียกไข้ปวดข้อยุงลายมันเป็นไวรัสคนละตัวกับไวรัสไข้เลือดออกเป็นไวรัสชิกุนกุญย่าแตจะเรียกชิกุนกุนย่ายุงลายเหมือนกันแต่เป็นไวรัสชิกุนกุญย่านะคะไม่ใช่ไวรัสเดงกีในไข้เลือดออกเดี๋ยวยุงตัวเล็กๆนี้ดิษทำไมเธอเธอมีเชื้อหลายเชื้อมากค่ะอันนี้เขาเรียกไข้ปวดข้อยุงลายเพราะว่าอะไร ถึงแม้ก็จะมีอาการคล้ายไข้เลือดออกนะมีไข้สูงนะก็จะมีไข้ออกผื่นเหมือนการปวดข้ออันนี้คือปวดข้อข้อบวมแดงอาจจะเริ่มตั้งแต่ข้อมือข้อต่อแขนขาอะไรแบบนี้อาจจะบางคนอาจจะปวดมากจนขยับข้อไม่ได้นะคะแต่ต่างกันคือไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยเขาจะไม่รุนแรงคือจะไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดที่ทำให้ผู้ป่วยช็อกอันนี้อาการเขาจะไม่รุนแรง แต่ไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นสักโลกดีกว่าอันนี้เขาเรียกไข้ปวดข้อยุงลายหรือบางคนเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าติดเชื้อที่กุณกุญย่านะค่ะชื่อมันอาจจะดูแบบดูภาษาออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็มาจากยุงลายยังไงก็กําจัดลูกน้ํายุงลายดีที่สุดมันจะได้ไม่โตเต็มวัยขึ้นมาดูดเลือดเราในอนาคตยังไม่หมดอ่าโรคจากยุงนะว่าติดต่อจากยุงมีไข้สมองอักเสบ นะคะหรือเจนิสเอนเซฟาลิติสค่ะอันนี้ยุงลำคาญเป็นพาหานำโรคยุงลำคาญยุงลำคาญยุงลำคารที่มันกัดเราทั่วๆไปเนี่ยมักแพร่พันธ์ุในแหล่งน้ำตามทุ่งนานะคะ<อ>ผู้ป่วยก็จะมีไข้ปวดศีรษะอาเจียนแล้วก็อาจจะซึมลงหรือชักได้เนื่องจากมันทำให้สมองอักเสบ<อ>นะ,ะผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหรือพิการหาัดหากไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการดูแลจากคุณหมอ ยุงยุงทั่วๆไปที่ว่าตัวมันไม่มีลายอ่ะใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ยุงตามบ้านธรรมดานะก็จะเนี่ยพบในแหล่งน้ําตามทุ่งนาอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ไขสมองนักเสบนะหนักเหมือนกันนะเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีอีกรคหนึ่งที่เกิดจากยุงก็คือมาลาเรียนะก็ไม่ใช่โรคของคนกรุงนะจะมียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะนาโรค นะคะคนไข้ก็จะมีไข้สูงหนาวส,สั่นซีดเนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสะเลือดจะมีไตวายตับอักเสบปอดผิดปกติแล้วก็อาจจะมีมาลาเรียขึ้นสมองค่ะอันนี้คือคนที่ไปไปป่าไปแถวชายแดนหรืออะไรงนี้ต้องต้องระวังนิดนึงอาจจะติดเชื้อมาลาเรียได้ที่เขาเรียกกันว่าไข้ป่าอะไน,น,นี้ใช่ไหมคะไข้ามาลาเรียมาลาเรียขึ้นสมองโอ<ห>้ค่ะ ไปไปเที่ยวเอาแค่ไม่ต้องเป็นป่าจริงจังอะเอาแค่อว่าอุทยานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบต้นไม้เยอะๆบางทีในยุงพวกนี้นะคะมันก็ขยันเกาะจริงๆเนะาะไล่ก็ไม่ไป<ช>นะมันเกาะแบบพอมันได้เอาปากลงไปดูดเลือดเราแล้วเนียมันก็ปล่อยชื้อให้เราถ่ายทอดเชื้อจำ,จำความรู้สึกได้ว่ามันเจ็บเหมือนกันนะลลคล้ายๆแบบสำคัญคืออะไเวลาเราไปไปเที่ยว ต่างจังหวัดชายแดนป่านิดๆหน่อยๆต้องเล่าให้คุณหมอฟังนะว่าเราไปอ๋อมันจะเกี่ยวกับเนี่ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยโรคได้ค่ะสงสัยมาลาเรียอืก็ต้องเจาะตรวจหาเชื้อมาลาเรียค่ะค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมันมีความเป็นไข้เหมือนเหมือนกันไข้สูงอะไรพวกอย่างเนี้ยคล้ายๆกันเดี๋ยวถ้าวินิจฉัยได้ถูกเนี่ยการรักษาก็จะได้ถูกท้งแล้วก็หายได้เร็วใช่นะคะ อีกกลุ่มกลุ่มที่5้าเป็นโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดงก็อาจจะพบได้บ่อยในฤดูฝนนะฮะ,ะอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสทีส่อยู่ในน้ําสกปรกกระเด็นเข้าตาอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ะะเป็นไปได้เพราะว่าเดินเดินอยู่ริมฟุตบาทอาจจะมีน้ํา<อ>กระเด็น<อ>แบบว่าจากรถแบบมาเร็วกระเด็นเข้าตาเรายบแอ่งน้ําปุ๊บอ่าเรียบร้อยเลยนะคะอันนหาเชื้อเข้าตาเราอันนี้วอนคนขับรถนิดนึงนะคะก็บเบานะคะ ใจเย็นๆไม่ได้ตั้งใจแองน้ําเจอแองน้ํานี่เดี๋ยวนี้แต่แต่มันก็น่ากังวลเหมือนกันบางทีเจอแองน้ำปุ๊บเราเบรกกระทนหันน่ะเพราะเรากลัวกระเซ็นโดนคนที่ที่ข้างขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างเงี้ยหรือคนเดินทางอันตรายเราเหมือนกันเพราะว่ารถข้างหลังเขาบางทีเขาก็ไม่ได้แบบแต่บางทีก็มาแรงจริงๆนะคะน้ํานี่ท่วมหมดเลยกระเซ็นหมดเลยใช่ใช่ค่ะแต่มันไม่ได้มีแค่โรคนะในหน้าฝนเนี่ย ท,ท,<ช>ที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเราได้อีกใช่ไหมคะคะอันนั้นก็คือกลุ่มห้าโรคที่กล่าวไปแล้วนี้อันตรายในหน้าฝนที่ไม่เกี่ยวกับโรคโอ้ท่านผู้ฟังสําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่เดี๋ยวเราไปกังวลกับโรคยุงโรคไข้หวัดโน่นนี่นู่นอันตรายที่ไม่เกี่ยวกับโรคมีค่ะได้แก่อะไรบ้างเช่นอันตรายจากฟ้าผ่าโอ้ยังพบป่าปลายนะคะค่ะไม่ใช่ไม่พบนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะแล้วฟ้าแรงด้วยวิธีการรับมือก็คือ ไม่ควรอยู่กลางแจ้งนะหรือว่าใต้ต้นไม้เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่าได้คิดว่าคุณหมอจะบอกว่าอย่าไปสัญญาอะไรกับใครเออย่งินก็ด้วยระวังให้ดีคนที่สัญญาอย่าไปเดินกลางแจ้งนะคะแต่ว่าไออะไรที่มันเป็น การรอฟ้าเนี่ยอย่างการโทรศัพท์มือถืออย่างคุยโทรศัพท์มือถือเลยแม้กระทั่งสิบกางเกงบางทีไม่น่าเชื่ออเออมันอยู่ข้างในทําไมเธอยังเห็นฟ้าผ่าลงมามันก็มีนะเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะอย่าไปอยู่ที่โรงแจ้งแล้วกันค่ะใช่นะคะต่อไปก็เป็นสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายที่มากับน้ํานะก็หลีกเลี่ยงเดินในที่รกที่แฉะใช่ไหมที่อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายหรือว่าอุ้ยเธอมาหาเราในบ้านเลย อาจจะมีอันตรายจากสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบแมงป่องที่หนีน้ามาอาศัยในบริเวณบ้านหือ้ออันที่ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะแอบมีขนลุกเลยใช่เพิ่งดูเธอมาเยี่ยมเยียน <laughs> ทำไมคะเพิ่งดูคลิปงูกับตะขาบมันมามันมาในบ้านแล้ว คือทั้งงูทั้งตะขาบเลยคือตะขาบอ่ะมันเกาะอยู่บนตัวงูไม่แน่กาลังพยายามที่ลดตะขาบตัวใหญ่มากค่ะไม่ใช่ตัวน้อยๆนะคัตะเข็บตะเข็บอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะแล้วจาของบ้านทาไงเขาก็ยืนถ่ายถูถูอยังงูสาวงูก็พยายามเลื้ยเลื้ยไปเพื่อที่แบบคืองูคงรู้แหละว่ามีอะไรเกาะอยู่อ่ะแล้วก็พยายามที่แบบสุดท้ายแล้วตะขาบข็มดเข้าไปในรูซอกบ้านคืองูก็ออกมาจากรูซอกบ้านอ้วยนกันอ่ะอุ้ยมีทั้งตะขาบไม่ต้องเรียกเอ่อใครมาจับไป ไม่รู้อะว่าลารจัดคลิปนั้นเป็นยังไงบ้างแต่แบบยังูกสามีแรงถ่ายคลิปอยู่นะเป็นเราที่ขนลุกไปแล้วเนี่ยเราลองกรีดก่อนจริงค่ะอ่าต่อไปสัตว์ร้ายเสร็จไฟฟ้าช็อตสิต้องระวังเหมือนกันนะไฟฟ้าช็อตเนี่ยหากมือเปียกก็ไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็หมั่นตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะอืมใช่ต่อไปอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขณะฝนตกก็มีได้บ่อยเลย ฉะนั้นก็เวลาคนขับก็ควรลดความเร็วขณะขับรถนะคะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะใช่ใช่ฝนตกหนักๆก็แหมจะว่าไม่ให้ข้ามถนนก็ยังไงอยู่ก็ต้องรอฝนซาๆเนาะเอาเอาที่ปลอดภัยที่สุดดีกว่านั่งรอหรือว่าไปหลบอยู่ในอาคารก่อนแล้วฝนซาแล้วค่อยบางทีฝนตกหนักๆนี่คนขับไม่เห็นอีกแหละใช่ใช่เออ คือตกหนักมากขนาดใบป,ปัดน้ําฝนเบอร์สุดแล้วเนี่ยยังปัดไม่ไม่เห็นทางอะไรประ,ประมาณนี้เลยนะใช่เคยเจอเหมือนกันแบบมันขาวไปหมดเลยอ่ะใช่อ,อขนาดไฟข้างหน้ารถคันข้างหน้าแทบจะมองไม่เห็นก็มีค่ะนะคะก็ต้องระวังอันนี้คือที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคแต่ก็มีปัญหากับสุขภาพเราได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้า อย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะระมัดระวังตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองบ้างไหมคะใช่กร่นี้ที่น้องลีถามมาเลยสําหรับในวันนี้ก็คือเตรียมดูแลตัวเองช่วงน่าฝนยังไงอ่ะ,อะก็คือ,อหากตัวเปียกเนี่ยตากฝนมาให้ถึงบ้านให้รีบอาบน้ําเลยนะ,ะสระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้านไม่ใช่ปล่อยให้ผมมันเปียกอยู่อย่างนั้นนั่งคุยนั่งเมาส์ไป <laughs> นะรีบอาบน้ําผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะช่วยให้ไม่ต้องอยู่ในสภาพเปียกชื้นนานๆนะฮ <c oughs> ะเพราะ <c oughs> ว่าร่างกายเราอาจจะหนาวสั่นเป็นตะคิวแล้วก็จะทําให้เกิดไข้หวัดไอ <c oughs> จะมีไข้ได้ค่ะนะฮะสระผมแล้วก็ต้องควรจะเช็ดหรือเป่าผมให้แห้งนะร,รักษาร่างกายให้อบุนอยู่เสมอสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เปลี่ยนทันทีเมื่อหน้ากากชื้นเวลาอยู่ข้างนอกนะค่ะ ออกกาลังนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ,อ<ะ>สูตรประจำอยู่ละหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ด<ะ>ีดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย1.5ลิตรต่อวนันดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอถ้ายังถ้า,ถาท่านผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดยังใช้น้ำฝนในการบริโภคอย่าลืมก็ต้มสุกนะคะต้มสุกการกรองอาจจะไม่พอ,<ะ>อเพราะว่าเราต้องระวังเชื้อโรคที่มากับน้ำฝนทำให้เกิด การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเกิดท้องร่วงท้องเสียได้อย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมขังลดความเสี่ยงที่เป็นโรคที่มากับน้ำนะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่ย่ำน้ำท่วมขังด้วยเท้าเปล่า นะจะต้องสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันอันตรายจากของมีคมสัตว์มีพิษหรือว่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้ค่ะฮะพอถึงบ้านก็ต้องผึงรองเท้าถุงเท้าให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรารีบล้างเท้าพร้อมกับเช็ดเช็ดเท้าให้แห้งสนิทพทำความสะอาดเท้าแล้วก็รองเท้าทุกครั้งที่สัมผัสกับน้ำขังค่ะ,ะอย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ <c oughs> ควรฉีดปีละหนึ่งครั้งปีนี้มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วนะไปขอฉีดได้เลยใช่ไหมคะ เห็นเห็นประกาศอยู่นะแล้วเขาให้ฉีดไข้วัดใหญ่กับโควิดพร้อมกันได้ด้วยอค่ะตอนนี้ก็ฉีดไว้ก่อนปลอดภัยสุดใช่น้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาทํำยังไงอย่าขยี้ให้รีบล้างตาล้างมือด้วยน้ําสะอาดหากสัมผัสน้ําท่วมขังไม่นํำมือมาสัมผัสตาโดยเด็ดขาดค่ะนะคะอย่างบางคนอาจจะไปแบบเห็นน้ํามัน ขังอยู่ตรงท่อแล้วมันน้ํามันไม่ระบายไงไปเอาเศษนวนไปดึงอ๋ไม่ต้องไม่ต้องอาจจะเออก็หวังดีแต่ต้องระวังตัวเองด้วยนะใช่ค่ะอย่าลืมรับวประทานอาหารที่มีประโยชน์นะค่ะผักสมุนไพรนะพริกหวานบรคอกลี่กระเพรากระเทียมหอมแดงหอมใหญ่ อะไรพวกนี้เป็นผักสมุนไพรนะคะัยก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายอผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีถ้าใครชอบอยู่แล้วส,สุดยอดมาแล้วก็ส้มเขียวหวานส้มโอสตอร์เบอรี่ฝรั่งเงาะลิ้นจี่จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายาน้องนียิ้มทําไมทานวิตามินซีอยู่ใช่ไหม ก็วิตามินซีไม่ต้องทานผลไม้ผลไม้ดีผลไม้ก็ด้วยแต่เป็นคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวขนาดนั้นไงแต่ว่าก็ใช้วิตามินซีที่แบบเป็นเม็ดเม็ดฟูๆอ่ะบ้างบ้างแต่ว่าพยายามไม่กินบ่อยเพราะว่ามันก็ถ้ากินมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เห็นสาวๆก็ชอบทานมากเลยนะใช่ใช่วัยวัยรุ่นเขาเขาเก่งกว่าผู้สูงอายุอีกนะแล้วก็ซื้อพวกเนี้ยเขาจริงๆเพราะอะไรล้งเรียรู้เปล่าวิตามินซีเนี้ย มีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันนะเสริมความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวนะคะก็สามารถที่จะกําจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้นะระบบคุ้มกันเนี่ยจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะร่างกายก็จะมีเกราะป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแบบแปลกปลอมที่จะบุกรุกเข้าไปในร่างกายลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดวัดภุมิแพ้แล้วก็มีส่วนในการต้านอนุมูลอิสระช่วยฟื้นฟูเซลล์ให้กลับมาแข็งแรงใช่เห็นไหมเด็กวัยรุ่นเขา เยี่ยมพอเราอีกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีขายกันเยอะแยะมากเลยอะโปกวิตามินเสริมอะไรพวกนี้มีอะไรด้วยใช่ผิวขาวอีกต่างหากบางทีก็ไปยืนงงในดงวิตามินเหมือนกันไงว่าเราต้องกินอะไรเราต้องเสริมไม่ซื้องงเสรุปไม่ซื้อแล้วก็เดินจากมาใช่ไม่รู้จะกินอะไรเออนะมันก็คือพื้นฐานในในการใช้ชีวิตก็ต้องแบบ อาจจะต้องพิถีพิถันเหมือนเดิมแหละในช,ใช่วงหน้าฝนน่ะเนาะนะคะ,คะแต่ก็มีอีกรโรคหนึ่งที่มีเวลาเหลือไหมเหลือเลอเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะย้าที่สําคัญสําญ,ญสองโรคนะการป้องกันนะคะนี้การป้องกันก็คือการป้องกันโรคฉี่หนูนี่แหละต้องต้องหลีกเลี่ยงการเดินในน้ําขังน้ําสกปรกนะคะต้องกําจัดหนูนี้สําคัญกําจัดหนูที่อยู่ตามบริเวณที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระบายน้ําตามท่อระบายออกเพื่อกําจัดน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อ<ะ>โรคจากฉี่หนูอันนั้นคือโรคฉี่หนูที่สําคัญคือโรคไข้เลือดออกนี้ยังมีอยู่แล้ว<ะ>แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในหน้าฝนอยู่แล้วต้องออกําจัดแหล่งพ่อพันธยุงลายโดยเฉพาะรอบบ้าน<ะ>ในชุมชนนะคะเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพักนะคะเก็บขยะรอบบ้านทิ้งขยะ กำจัดสิ่งต่างๆภา,าชนะที่ใส่น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยต้องปิดฝาให้มิดชิด<ะ>ล้างควม่มภาชนะที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็ถ้าไปซื้อทรายเบทหรือที่เขาแจกฟรีเนี่ยเอามาปล่อยในภาชนะที่อยู่ในบ้านที่มีน้ําอยู่นะ,ะ,นะคะหรือไปซื้อปล่อยปลากินลูกน้ําในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ะอะไรแบบนี้ก,ก็เน้นที่สองโรค ค่ะค่ะคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุงก็มีความทนทานในการที่จะแบบว่าเกินกินเลือนเราให้ได้จะมากัดเราอยู่เรื่อยใช่ใช่เผลอไม่ได้บางทีไม่รู้กัดตอนไหนด้วยนะใช่สิแบบมาถกัดตอนถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เราก็ตบมันใช่ไหมหรือเปล่า ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ตบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ตบแล้วไม่ทาบาปดีดๆออกไปเอ้ยเคลียร์ๆออกไปดีมากเออเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหได้เห็นเลือดสาดนี่แบบสะใจแต่ตออไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะหลังๆก็ได้แค่ปัดไปอดีตไปเขามีวงจรชีวิตของเขาอยู่ค่ะแต่อย่าให้เขามากัดเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ว่ายุงตัวไหนมันมีโรคถ้าเกิดสมมติว่ายุงตัวไหนที่มันมีโรคแล้วมันขึ้นตัวมันสีแดงขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าจะดีเนาะเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยยุงตัวนี้มันปีโรค มันไม่มีไงมันก็กินเลือดไปมันก็ตัวเต่งหมดแล้วแหละสีแดงเหมือนกัน <c oughs> เลือดเราทั <c oughs> <c oughs> ้งนั้นไม่รู้เล,เลือดเราหรือเปล่า <c oughs> เสียเลือดไปให้ใหยุงแต่ว่าเราจะได้เชื้อโรคได้โรคกลับมา <c oughs> ไม่คุ้มค่าต้องระวังด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณหมอฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะะในการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงฤดูฝนค่ะขอบคุณคุณหมอคิติยาค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcasts แร่ธาตุสำคัญอย่างไรร่างกายจึงขาดไม่ได้และาธาตุเหล็กสำคัญอย่างไรกับร่างกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกร,ราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเรื่องของแร่ธาตุเนาะก็เป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเกลือแร่จริงๆแล้วแร่ธาตุกับเกลือแร่เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกัน นะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก m i n เนอรนะครับเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สําคัญสําหรับร่างกายของเราแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารอาหารร่างกายขาดไม่ได้นะครับจะพองจะขาดมีผลต่อการทํางานของร่างกายนะซึ่งแร่ธาตุเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยยีชนิดบางคนงงโอ oh, อาจารย์ทำไมมันเยอะมากมีอะไรบ้างเนี่ยหลกัหลกๆที่เราคงเคยได้ยินก็คือแค um, ลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็ก สังกะสีไอโอดีนซีลีเนียมอะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นนความต้องการซึ่งต้องการมากน้อยในแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันแต่ขาดไม่ได้เลยถ้าวันใดขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกต้องบอกอย่างนี้รู้สึกเลยรู้สึกอะไรเช่นโอ้ช่วงนี้ร่างกายพองเหล็กขาดเหล็กเธอรู้สึกรู้สึกอ่อนเพรีย เหนื่อยง่ายใช่เลยไม่มีเรี่ยวแรงกลางวันนั่งทำงานหาวอดวอด,วอ,ด <c oughs> อันนี้แค่เป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งนะ <c oughs> เหล็กเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญ <c oughs> แล้วเหล็กอ่ะธาตุเหล็กเนี้ยนะครับคือมันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ <c oughs> ของเม็ดเลือดแดงอาฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กเนี่ย <c oughs> แล้วอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราขา,าดธาตุเหล็กพร่องธาตุเหล็ก การสร้างเม็ดเลือดแดงก็ลดน้อยลงค่ะแล้วถ้าเราไปเจาะเลือดค่าฮีโมโกลบินฮีมาโตคริตคงคุ้นๆเนาะเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีเฮ้ยทาไมเธอต่ําเธอซีดเพราะธาตุเหล็กเธอต่ําเม็ดเลือดแดงเธอเลยต่ําเธอเลยซีดค่นี่ไอเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต่ําลงเนี่ยมันก็มีผลทําให้การจับออกซิเจนเพราะหน้าที่ของเม็ดเลือด หลักๆเลยเม็ดเลือดแดงในร่างกายคือขนส่งออกซิเจนไปให้กับเซลล์แล้วถ้าเล็กต่ำเม็ดเลือดแดงต่ำการส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายมันก็ลดน้อยลงร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเอาออกซิเจนเข้าไปผลิตเป็นพลังงานงั้นแล้วถ้าเกิดเล็กต่ำเม็ดเลือดแดงลดมีภาวะซีดการขนส่งออกซิเจนเข้าเซลล์น้อยผลิตพลังงานลดลงเราก็เลยอ่อนเพีย แล้วก็เลยเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีเด ok ี่ยวแรงไม่น่าแล้วก็หาวอดปอดเพราะอะไรครับเพราะร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นไงมันเป็นกลไกการชดเชยของร่างกาย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.